ทีนี้ก็มาถึงคำว่ากรรมหนักกรรมหนักนี่เรียกโดยบาลีว่าครุกรรมมีที่มาในกรรม12ของคัมภีร์วิสุทธิมรรคหรือกรรมทางฝ่ายศีลธรรมอย่างเดียวกันกรรมหนักนี่มันมีการกระทำที่รุนแรงหรือหนักถ้าเป็นอย่างศีลธรรมก็ว่าให้ผลทันตาเห็นในชาตินี้ถ้าอย่างถ้าจะอธิบายออกไปถึงอย่างปรมัตถธรรมก็ต้องว่าให้ผลในขณะจิตที่ถัดติดกันกับการกระทำกรรมนั้นสำหรับคำว่ากรรมหนักนี่ทางศีลธรรมกล่าวไว้เป็นมาตรฐานก็คืออนันตริยกรรม5คือฆ่ามารดาฆ่าบิดาฆ่าพระอรหันต์ทำอันตรายพระพุทธเจ้าจนถึงช้ำเลือดและทำสังฆเภทนี้เรียกว่าเป็นกรรมหนักหรือครุกรรมในธรรมะหมวดอื่นที่เรียกว่าฐานะอันหนักได้กล่าวถึงกรรมหนัก5อย่างนี้แล้วแล้วก็เพิ่มเข้าอีกอันหนึ่งเรียกว่าอัญญสัตถุเทศคือไปถือศาสนาอื่นที่ผิดไปจากพุทธศาสนา ทั้งหมดนี้เรียกว่ากรรมหนักมีโอกาสที่จะให้ผลทันที